ลีน่าจังพาคนโรงเรียนไลฟ์สดชี้แจงปมดราม่านักโทษ VIP พร้อมยกมือไหว้ขอโทษกรมราชทัณฑ์ลีน่าจังพาคนโรงเรียนไลฟ์สดชี้แจงปมดราม่านักโทษ VIP พร้อมยกมือไหว้ขอโทษกรมราชทัณฑ์ไม่มีเจตนาทำร้ายจากกรณีลีน่าจังมาออกรายการแฉพูดพาดพิงถึงกรมราชทัณฑ์จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนในคืนวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีการพูดถึงคดีForex-3Dของนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาและในช่วงหนึ่งได้มีการพูดถึงหนึ่งในผู้ต้องหาของคดีอย่างนายอภิรักษ์ว่าเป็นนักโทษ VIP มีการกินอยู่ที่ดีและมีโทรศัพท์มือถือใช้ขณะอยู่ในเรือนจำทางด้านของกรมราชทัณฑ์ที่ได้เห็นคลิปรายการในช่วงดังกล่าวก็ได้มีการออกมาบอกว่าจะเดินดำเนินฟ้องทางรายการแฉทำให้ทางด้านของพิธีกรประจำรายการอย่างมดดำคชาภาได้ออกมาอธิบายและขอโทษไปยังกรมราชทัณฑ์ที่เกิดการเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้ออกและได้ถอดลีน่าจังออกจากการเป็นพิธีกรของรายการและจะไม่มีการนำเสนออีกแล้วหลังจากนี้อ่านข่าวมา2เทประอุมดดำกราบขอโทษกรมราชทัณฑ์จะไม่มีการนำเสนอลีน่าจังอีกล่าสุดทางฝั่งของลีน่าจังได้มีการออกมาไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวโหดของตัวเองเล่าถึงดราม่าร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้โดยมีคุณหนึ่งหัวหน้าพรรคไทยเป็นหนึ่งและฟาร่าคนที่บอกว่าตัวเองได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องหาในเรือนจำมานั่งอยู่ด้วยโดยในไลฟ์มีการอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวต้องพูดเรื่องของผู้ต้องหา VIP ว่าไม่ได้เป็นการเต้าข่าวแต่เป็นการร้องเรียนจากฟาร่าที่เข้าไปเยี่ยมผู้ต้องหาและนำมาเล่าให้ตัวเองฟังว่าได้รับรู้ว่านายอภิรักษ์สามารถที่จะใช้โทรศัพท์ในการติดต่อกับคนข้างนอกได้จึงอยากให้ทางด้านของลีน่าจังช่วยเป็นกระบอกเสียงพูดเรื่องนี้ให้โดยลีน่าจังย้ำว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีหรือใส่ร้ายทางกรมราชทัณฑ์เลยแต่ต้องการให้ทางด้านของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ทำการตรวจสอบเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงหรือไม่พร้อมกับพนมมือขณะที่พูดและขอความกรุณาจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยฟังคลิปเต็มที่นี่รัชนกต้านไม่ไหวไพ่มือหนึ่งโลกร่วงแบดมินตันเจแปนโอเพนเมรัชนกนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยต้านทานความแข็งแกร่งของไทยซือหญิงมือหนึ่งของโลกไม่ไหวก่อนไพ่2เกมรวดยุติเส้นทางในศึกแบดมินตันเจแปนโอเพนการแข่งขันแบดมินตันไดฮัตสุโยเนกเจแปนโอเพ่น2022ชิงเงินรางวัลรวมราว 26,625,000 บาทที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ8ของโลกชาวไทยดวลกับไทซือหญิงมืออันดับหนึ่งของโลกจากไต้หวันผลปรากฏว่ารัชนกพยายามอย่างเต็มที่และสู้ได้อย่างสูสีแต่สุดท้ายเป็นทางไทซือหญิงที่นิ่งกว่าเอาชนะไป2เกมรวดสกอร์21-19และ21-18น้องเมย์ยุติเส้นทางในรายการเจแปนโอเพ่นไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่ไทซือหญิงผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนประเภทชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมือ28ของโลกลงสนามก่อนพ่ายให้กับชื่ออยู่ฉีมือ23ของโลกจากจีน2เกมรวด 21-6 และ 21-13 ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยด้านประเภทหญิงคู่กีตุงกลพันธ์กิติธรากุลและวิวประวินดาประจงใจคู่มือ8ของโลกต้านไม่ไหวไพ่คู่มือ3ของโลกจากเกาหลีใต้คิมโซยอง
และกงฮียง2เกมรวด 21-10 และ 21-11 ตกรอบไปเช่นกันส่วนประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลภูวรนุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ1ของโลกชาวไทยเอาชนะโคซังฮุนออมฮวอนคู่มือ17ของโลก2เกมรวด 21-11 และ 21-18 ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จหนึ่งจุดหนึ่งห้านาทีบัวขาวชนะน็อกกำปั้นตุรกียกแรกศึกมวย BKFC บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกชาวไทยวัย40ปีเดินหน้าต่อยคู่แข่งจากตุรกีแบบไม่ยั้งจนเอาชนะน็อกได้ตั้งแต่ยกแรกใช้เวลาไป 1.15 นาทีการแข่งขันชกมวยรายการบาเร่นักเกอร์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพหรือ BKFC Thailand Presented by สิงห์ครั้งที่3ความร่วมมือกันระหว่างสิงห์คอร์ปอเรชั่นกับ BKFC Thailand เมื่อวันที่3กันยายน65ที่ชั้น80การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไฮไลท์อยู่ที่การขึ้นสังเวียนของบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยคนดังชาวไทยวัย40ปีดวลกับเออแกนวาโรนักชกชาวตุรกีชกด้วยกติกาการแข่งขันของ BKFC แบบไม่สวมนวมสามารถออกอาวุธได้เพียงแค่หมัดเท่านั้นห้ามเตะและศอกขึ้นชกบนเวทีทรงกลมกำหนดต่อยยกละ2นาทีชกทั้งหมด5ยกซึ่งถือเป็นครั้งแรกกับการชกภายใต้กติกานี้ของบัวขาวปรากฏว่าไฟนี้ชกกันเพียงแค่ 1.15 นาทีหลังนักชกเจ้าของฉายาดำ.com เดินหน้ารัวหมัดให้คู่ชกชาวตุรกีจนกรรมการต้องยุติการชกตั้งแต่ยกแรกคว้าชัยชนะไปครองขอบคุณภาพจาก Facebook บัญชาเมฆยิมบัวกอบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆเพจดังแฉเต้ยจรินพรไปเดนมาร์กกับหนุ่มคนใหม่คนในวงการรู้จักดี 24,780 ออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศพร้อมทั้งโพสต์ภาพแจกความสดใสเช็คอินที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กมาให้ได้ชมแต่ที่หลายคนโฟกัสก็คือใครกันนะที่เป็นคนถ่ายภาพน่ารักๆทั้งหมดนี้ให้ชีเต้ยจรินพรโดยทางเพจดังอย่างเพจเจ้มอย108ก็ได้ออกมาว่าใช่จ้ะชีเต้ยไปเดนมาร์กกับหนุ่มจ้าไม่ต้องสงสัยเจ้าว่าใครถ่ายภาพเซ็ตสดใสสดใสให้น้อนนนนหนุ่มคนนี้แม้จะไม่ใช่ดาราแต่คนในวงการรู้จักดีเหมาะกับเต้ยแหละเพราะเก่งรอบด้านอาทิกีฬารอเต้ยเปิดตัวส่วนกูรอกรีดงานนี้เหล่านักสืบโซเชียลรีบตั้งข้อสังเกตจากคำใบ้กันยกใหญ่ทั้งโปรไฟล์ที่ว่าไม่ใช่ดาราแต่คนในวงการรู้จักกันดีไหนจะเก่งเรื่องกีฬาอีกซึ่งหลายคนก็บอกไม่ขอเดาแต่ขอปูเสือรอเต้ยเปิดตัวเลยดีกว่าคิดว่าอีกไม่นานเกินรอ